เครื่องมือระบายอารมณ์ในที่ทำงานค่ะหัวหน้าเดินมางานนี้ขอเสร็จอีก1ชั่วโมงแน่เฮ้ยมันจะไปเสร็จได้ไงเนี่ยปล่อยกันไหมจู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอร์มชาแนลคุณเคยประสบปัญหาไปทำงานแล้วมันแบบมันเครียดมันกดดันมันแบบแบกรับความรู้สึกหนักอึ้งนี้ไม่ไหวแล้วอยากจะระบายอารมณ์ออกมาไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์คุณมากนะคะเพราะซอฟจะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องมือระบายอารมณ์ในที่ทำงานค่ะฟังแบบแรกมันรู้สึกแปลกๆเนาะแต่ก็ยังไม่คิดไปไกลในที่ทำงานแน่นอนว่าเราก็จะแบบไม่สามารถแสดงกริยาที่แบบว่าบางครั้งเวลาเราเครียดอะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะบอกก่อนอันนี้เรื่องจริงจังเป็นแฟกต์ก่อนนะคะซอฟเคยมีโอกาสพบจิตแพทย์ในการเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายเราคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นในร่างกายแล้วมันจะระเบิดตุ้มออกมามันเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลการที่มนุษย์เราระเบิดอารมณ์ปุ้มออกมาแบบความรุนแรงกระฟัดกระเฟียดเนี่ยมันเป็นกลไกไว้เพื่อปกป้องตัวเองค่ะพอมนุษย์เราแบบวิวัฒนาการมาเป็นยุคโมเดิร์นใช่ไหมคะซึ่งการแสดงออกในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้มากขึ้นดีที่สุดคือเรียนรู้ที่จะปล่อยอารมณ์ออกมานะคะไม่กดทับและเก็บมันไว้เพราะการกดทับและเก็บมันไว้ไม่ใช่สิ่งที่เฮลตี้ที่สุดในการจัดการอารมณ์ของตัวเองนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เฮลตี้ที่สุดก็คือเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะจัดการอารมณ์ตรงไหนปล่อยออกไปอย่างไรอย่างสร้างสรรค์และไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและนี่คือที่มาของการรีวิววันนี้อุ้ยมีคนมาอุ้ยวันนี้มีคนมาดูกันเต็มเลยนะคะเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าเอามือปิดก่อนอ่ะงงละสิก็นึกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการระบายความเครียดมันต้องใหญ่ๆหรือเปล่าสิ่งที่บอกไงเราอยู่ในยุคอะไรโมเดิร์นไลฟ์เราต้องเข้าออฟฟิศเราต้องทำงานใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีมุมปลอดภัยของเราดังนั้นการระบายอารมณ์ของเรานั้นเล็กๆก็เพียงพอคุณเคยโมโหจนแบบอยากปิดประตูกระแทกไหมแต่พอเราปิดประตูกระแทกไม่ว่าคุณจะแบบทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแฟนผิดใจกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่แล้วกระแทกประตูดังปึ้งกลายเป็นทะเลาะกันใหญ่โตบางทีอ่ะไม่ได้ตั้งใจปิดประตูกระแทกด้วยนะมือมันลื่นปัญหาเรานั้นจะหมดไปค่ะเพราะถ้าหากคุณอยากระบายอารมณ์นั้นดิฉันขอนำเสนอประตูสำหรับกระแทกแบบตั้งโต๊ะค่ะหลายคนอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนป้ายราคาบอกแล้วนะคะว่าที่ฉันซื้อที่ไหนร้านหนังสือคิโนคุนิยะไม่อยากจะเชื่อว่าร้านหนังสือขายประตูแบบนี้ด้วยด้านหลังกองเขียนด้วยนะคะว่าคุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะระบายความเกี้ยวกาดของคุณออกมาอย่างไรใช่หรือไม่ใช่ไหมคะคอมเมนต์บอกได้นะคะวิน่าล่ะค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบประตูเหมือนประตูโดเรมอนอยู่นะคือถ้าเราไม่เกี้ยวกาดได้ไหมเราแบบอยากไปพักร้อนอยากไปพักร้อนเปิดออกมาเจอที่เที่ยวได้ไหมนะและสิ่งที่มาด้วยก็คือประวัติศาสตร์สำหรับการปิดประตูกระแทกนะคะเราถามจริงเราขอดูก่อนนะมันประวัติศาสตร์จริงๆหรอมันก็มีข้อมูลถ้าเราอ่านขำๆนะคะยุคอะไรอ่ะชาวกรีกต่อสู้กันพวกนี้ปราสาทมันต้องเรียกว่ายุคอะไรอ่ะมืดไม่จ่ายค่าไฟมืดจังเลยเราว่าข้อมูลนี่น่าจะไม่จริงใช่ไหมอาจจะเป็นการปั่นเป็นการตั้งทฤษฎีอะไรบางอย่างหรือไม่มั่นใจนะคะเอาเป็นว่าใน1เซตตรงนี้เนี่ยเขามีมินิบุ๊กมาให้ด้วยแต่วันนี้เหตุผลที่เราซื้อมาจริงๆอ่ะไม่ใช่คือหนังสือเราจะมาระบายอารมณ์มันมีให้ดึงที่กันผ่าน1 2 3ไม่มีสวิตช์ออนออฟด้วยนะคะทุกคนแล้วยังไงต่อเราก็แค่เปิดประตูอย่างเงี้ยหรอแกประตูมันเป็นประตูแบบเราไม่สามารถเปิดค้างได้อะเหมือนประตูเวลาที่เราโมโหใครสักคนจริงๆแล้วประตูมันแบบมันเด้งอัตโนมัติรู้สึกปะแล้วมันก็จะมีความเกี่ยวกาดเกิดขึ้นเช่นเฮ้ยเราไม่เดินเลยวันนี้คือแบบเฮ้ยเสียงสะใจนะเนี่ยใครมีความโกรธอะไรบ้างไหนบอกมาสิอ๋อหมอใส่เสียงดังเข้าเสียงเข้ากล้องเลยอะเสียงเข้ากล้องเลยโมโหไหมจะถ่ายคลิปยังไม่ได้คนเลยแล้วลองนึกนะเราทำงานอยู่สมมตินะคะมีคอมตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็แบบว่าหัวหน้าเดินมางานนี้ขอเสร็จอีก1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมาส่งที่โต๊ะได้นะแล้วเราก็เครียดไงเฮ้ยมันจะไปเสร็จได้ยังไงเนี่ยลุกจากโต๊ะก็ไม่ได้เดี๋ยวหัวหน้าหาว่าเราอุ้งงานใช่ป่ะเริ่มเหมือนแม่เน่ๆเหมือนกันพอลองแบบถ้าไม่มีเสียงอ่ะมันก็แบบมันไม่สะใจเนาะเฮ้ยหรือจริงๆความฟินของการกระแทกประตูคือเสียงที่ดังไม่ใช่น้ำหนักไม่ฟินอ่ะต้องมีเสียงต้องมีเสียงเป็นไงของชิ้นที่1สำหรับการระบายอารมณ์ยังเฮ้ยระบายอารมณ์แบบใหม่นะเนี่ยไม่ต้องกระแทกประตูกระแทกมันทั้งวงกบเลยอ้าวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันดังอ่ะเคยไหมที่เราทำการบ้านแบบตั้งใจเสร็จแล้วปึ้งตอนเรานั่งพักไปถ่าย Facebook ดู YouTube แม่ก็เดินเข้ามาค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าวันๆเนี่ยดูแต่ YouTube ไม่เห็นทำการบ้านเลยแล้วแม่ก็เดินออกไปทำไมไม่เห็นแล้วตั้งใจทำกันด้วย
นี่ก็คือวิธีการปลดปล่อยความเครียดที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะเราก็มีประตูเล็กๆของเรานะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยประตูลูกบิดมันแบบมันยังไม่สะใจพอมันอยากได้อะไรที่มันใช้กำลังมากกว่านี้ชิ้นนี้เลยค่ะเจนจิเดนเคยอยากโมโหแล้วอยากจะต่อยหน้าใครสักคนไหมคะไม่น่าเชื่อว่าฉันจะพูดคำแบบนี้นี่เราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่านวมต่อยมวยแบบตั้งโต๊ะค่ะเมื่อกี้ประตูคือเราปิดอยู่คนเดียวใช่ไหมคะมันเป็น one way communication ใช่ไหมสิ่งเนี้ยเป็น two-way communication นั่นหมายความว่าสมมติว่าวันนี้หอยมือปริศนาต่อยกับเราเปล่าเขาไม่ตอบโอ้ยให้ความรู้สึกแบบล็อกกี้อยู่นะสองสิ่งนี้เรียกว่านวมและสิ่งนี้เรียกว่ามันไม่ใช่กระสอบทรายกระสอบทรายต้องห้อยแต่ไอ้ที่ตั้งนี่เขาเรียกว่าอะไรกระสอบทรายแบบตั้งฮะจริงเหรอเขาเรียกงั้นเหรอด้านใต้เป็นจุบๆนะคะเอาไว้แบบเป็นจุบอะไรก็ได้ตั้งจุบโอ้ยแน่นดูดแน่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมโหมากขับรถซิงค์นะเบอร์เลยว่าดูเสียงเขาไหมจะต่อยเลยดูมันไม่นิ่งดิสรุปโมโหกันเดิมเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยต่อยไม่ถูกเลยมันยากจังอะยังวะนวมหลุดมันรู้สึกเหมือนมันยั่วโมโหเราอยู่มากๆเลยนะมันมีความแบบดิจิตอลดิจิตอลเขาบอกว่าต่อยออกมากับความโกรธทั้งหมดมันรู้สึกเล่นเสร็จเราจะโกรธกว่าเดิมว่ะจะต่อยแล้วนะต่อยกันไหมมีกฎกติกาด้วยค่ะเผื่อเล่นเป็นเกมก็ได้นะคะแล้วก็ด้านในจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ฉบับย่อเกี่ยวกับการชกมวยด้วยมันเรียกได้ว่าคลายความเครียดไปไม่พอเราได้สาระด้วยอุ้ยมีท่าต่อยนะจะแยบจะครอสจะอะไรคือเขามีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมีคำถามแบบควิสเร็วๆค่ะให้ทุกคนเล่นด้วยกันนะคะหลักฐานเก่าแก่โบราณที่สุดที่ถูกค้นพบว่าการต่อยมวยเนี่ยเป็นกีฬาค้นพบครั้งแรกที่ใดค่ะ A กรีซ B อียิปต์ C ซูเมเรียและ D โรมค่ะกรีซโรมอียิปต์โอ้จะตอบซูเมเรียใช่ไหมซูเมเรียถ้าถึงตอบซูเมเรียคะก็มันไม่เหลือให้เก่าเพราะอะไรนะมันเก่าสุดฟังยืนผลเขาก่อนเขาบอกมันเก่าสุดก็เริ่มจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ทุกคนตอบทั้งหมดยกเว้นคำตอบที่ถูกต้องคำตอบถูกต้องคือซูเมเรียค่ะซูเมเรียใช่ไหมคะอูรู้ได้ยังไงว่ามันเก่าแก่ที่สุดอ่ะยุคซูเมเรียมันตอบแบบคำตอบที่ถูกต้องก็คือเขามีความรู้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะจริงๆใช้มือเปล่าก็ได้นะเราว่าการมีนวมมันไม่นิ้วเกรงกว่าเดิมอ่ะแต่ถ้าเราแบบก็เป็นสิ่งที่ไว้ปลดปล่อยความเร่าร้อนในตัวได้ดีนะคะแต่ว่าในเวลาใช้จริงๆถ้าอยู่ในที่ทำงานจริงๆอาจจะต้องดูนิดนึงว่าข้างๆเพื่อนเขาใช้สมาธิอยู่หรือเปล่าปรากฏเพื่อนนั่งคำนวณบัญชีดีๆเราต่อยปุ๊บงบบริษัทผิดทั้งองค์กรอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่นะคะอ่ะล่ะแล้วนี่ก็คือเซตต่อยมวยระบายอารมณ์บนโต๊ะค่ะหากการปิดประตูก็ไม่ใช่คำตอบนะคะหรือว่าการต่อยมวยก็ไม่ใช่คำตอบอยากออกกำลังด้วยวิธีอื่นแต่ยังสามารถทำได้อยู่บนโต๊ะทำงานนะคะต้องเจอชิ้นนี้ค่ะเด่นจริงๆสตรองแมนบนโต๊ะเคยไหมเข้าห้างแล้วเขาจะมีโซนเกมเซ็นเตอร์โน้ตที่วัดพละกำลังด้วยการแบบทุกคนปุ้งแล้วก็ดูแบบตุ๊ดๆๆๆเราโยกส่วนจากสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะคะว่ามีสติ๊กเกอร์ต้องมาต่อเองด้วยอ่ะอุ๊ยชิ้นแบบใหญ่นะเนี่ยแล้วก็มีหนังสือเล็กๆมาด้วยเช่นกันนะคะคาดว่าข้างในเป็นเรื่องของกติกาประวัติความเป็นมาข้อมูลฟันแฟกต์ fascinating fact ที่น่ารู้มีทอร์ด้วยนะเขาจะบอกว่าทอร์ก็ใช้ค้อนเหมือนกันอย่างนี้ป่ะแล้วก็มีความแข็งแกร่งเจ้าเป็นทอร์เทพเจ้าแห่งค้อนเหรอเขาไม่ได้ให้เคาะตรงนี้แต่เราอยากเคาะเพราะให้รู้ว่าเสียงมันแบบหุยมีลูกตุ้มจริงๆโอ้เราต้องแบบอ๋อให้ลูกตุ้มขึ้นไปแล้วก็แท็กกิ้งตรงนี้อย่างเงี้ยหรองานได้ใช้พละกำลังจริงๆด้วยล่ะเดี๋ยวนี้มันสุดแล้วแค่นี้เราต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเราได้คะแนนสักเท่าไหร่อุ๊ยสติ๊กเกอร์สวยนะแม่ทำเป็นเล่นป่ะอันนี้จะเป็นลูกตุ้มเหล็กนะคะเอาไว้ให้มันเข้าไปโดนข้างในอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าเราตีถึงจุด break point เสร็จแล้วค่ะ strong man เรามาลองกันดีกว่าว่าเราจะแข็งแรงสักแค่ไหนกันเชียวสมมติว่าเราอยากจะระบายอารมณ์ความโกรธเกลียดกาดโมโหอะไรไม่รู้ negative emotion ในจิตใจเหมือนสวดมนต์แล้วเคาะระฆังเหมือนกันเอาภาพนั้นออกก่อนโอเค1 2 3
อุ้ยสนุกมันขึ้นเป็นตึกเรียนครับมันขึ้นไปแค่ตัวเนี่ยที่25แค่นี้หรอใช่อ้าวแล้วเสียงกิ้งมาได้ไงได้ยินกิ้งไหมคะหนึ่งสองสามแล้วถ้าไม่มีลูกนั้นจริงๆถ้าไม่มีลูกมันจะไม่ดังถ้ามีอะไรมาลองอุ้ยดูแพงขึ้นดูเป็นลานกิจกรรมเฮ้ยอันนี้สนุกนะแต่มีอย่างที่ซอฟสงสัยมากๆเลยแล้วหาคำตอบไม่ได้จริงๆก็คือว่าด้านหลังตรงนี้เขามีไว้ทำไมอ่ะไว้เราห้อยเหรออ๋อไว้แขวนไม้แก้บมือก็ได้เนาะสตองแมนค่ะสตองแมนแต่ช้าแต่สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงมันดูไม่ใช่การตอบโจทย์สำหรับการระบายความเครียดกับเราจริงๆเลยซอฟขอเสนอสิ่งนี้ค่ะเย็นNegative Emotionของเรานะคะในบางครั้งเนี่ยก็สามารถสยบได้ด้วยพลังแห่งความสงบนะคะมาเวรนี้ได้ไงเนี่ยบอกระบายอารมณ์นะคะเอ้าแต่การมีสติสมาธิการตั้งจิต mindfulness ในจิตใจเนี่ยเหมือนสร้างความปล่อยวางให้เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันบางครั้งความเครียดกดดันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เรากังวลไปถึงอนาคตก่อนแล้วในสิ่งที่ยังไม่เกิดเราใช้แพทเทิร์นในอดีตตัดสินอนาคตเราเลยกังวลเลยเครียดสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะได้ง่ายที่สุดนี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งค่ะนั่นก็คือการวางก้อนหินนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะเรื่องแบบในการที่เราเอาก้อนกรวดมาวางเรียงต่อการเป็นทาวเวอร์แบบนี้นะคะมันใช้การโฟกัสและคอนเซนเทรตสูงมากมันเลยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีบอกให้เรานั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิแล้วบอกให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยบางทีเราจดจ่อไม่ได้นะแต่การที่เรามีสิ่งนี้แล้วเราต้องมานั่งเรียงมันทำให้เราได้จดจ่อจริงๆจนเราได้เผลอปล่อยวางความคิดพูดซะเยอะทำเลยดีกว่า Warning มีชิ้นส่วนชิ้นเล็กนะคะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีอาจมีการติดคออ๋อการเด็กกลืนนะคะหุ้ยมีถาดไม้ให้ด้วยเหมือนจานวางแก้วน้ำที่บ้านเลยแล้วก็มีทรายด้วยนะคะเราสามารถเททรายลงบนนี้ได้เลยต่อมานะคะเราก็จะมีว้าวก้อนหินมากมายก้อนหินเหล่านี้คิดว่าเขาได้ผ่านการดีไซน์มาไหมคะหรือมันคือธรรมชาติจริงๆแล้วเราต้องใช้สกิลเราจริงๆนะโอ้ในหนังสือเขาก็จะมีแบบโอ้การต่อหินเรียงหินแบบนี้เนี่ยช่วยเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยในการที่เราต้องวางหาองศาหินที่ถูกต้องมันช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะคะอ๋อมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่เราเลยเดี๋ยวนะเราต้องเรียงขนาดก่อนไหมหรือจริงๆแล้วการวางหินนะขนาดมันไม่แมทเทอร์นี่ประมาณนี้โอ้ยากนะทุกคนคิดว่าซอสจะทำได้หรือไม่เฮ้ยมันต้องมีสมาธิแหละซอสว่านะโอ้ยมันแค่นี้ได้ไหมโหละหรือเราควรจะวางเป็นท่านี้ลองดูวันนี้เราใช้สมองเยอะไปไม่เนี่ยเราต้องใช้สมองก็ถูกแล้วปะอุ้ยแต่วางได้นะยืนแต่วางได้เราสามารถข้ามไปก้อนเอาไปก้อนเล็กได้ไหมที่นี่นั้นเป็นเวลาของมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกลองดูก็ดีนะอย่าโหลืมความโกรธจริงโมโหตัวเองแทนต้องทำใจให้สงบเราว่านะมาอย่าล้มนะถ้าแค่เอาทรายมาหนุนน่ะให้มันไม่อยากมันเกี่ยวหรอยอมไหมครับมันมีความแบบอยากเอาชนะเอาว่าซอสจะต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆใครอยากดูซอสต่อจนเสร็จก็อยู่ด้วยกันดีไหมแล้วจะจบคลิปอีกเลยหรอเฮ้ยหนูให้กำลังใจกันก่อนบางทีการไม่คิดอะไรคือการวางที่ดีที่สุดเฮ้ยวางได้เฉยเลยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเนี่ยอุ๊ยยากมือสั่นมือสั่นโอ้คือเราบางทีมันก็ต้องแบบผ่านอะไรไปเยอะจนกว่าเราจะสำเร็จนะคะ
เฮ้ยแต่ซอฟชอบมากเลยอะเซตนี้ดีมากๆเลยนะคะแบบทำให้เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆ351บาทจากคิโนคุนิยะนะคะลองดูคืออุปกรณ์เครื่องมือนะคะระบายอารมณ์ไหนที่ทำงานนะคะใครชอบชิ้นไหนถูกใจชิ้นไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาแชร์กันสักหน่อยค่ะว่าแต่ละคนมีเทคนิคในการจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรกันบ้างมาแชร์คอมเมนต์คุยกันในใต้คลิปนะคะอยากเห็นซอฟรีวิวเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูกันก็บอกได้ที่ใต้คลิปเช่นกันและที่สำคัญเลยนะคะถ้าอยากดูซอฟรีวิวอีกสามารถช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนง่ายๆนะคะเพียงแค่กดติดตามช่องซอฟปอมชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย